โรงงานขนาดใหญ่ค่าไฟหลักล้านต้องติดโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่ให้คุ้มค่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นถ้าไม่อยากพลาดทุกความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์และพลังงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนคะโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้ก้าวหน้าอยู่เสมอซึ่งโรงงานขนาดใหญ่แบบนี้มีเครื่องจักรขนาดใหญ่หลายชิ้นแบบนี้จะต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟเป็นหลักล้านต่อเดือนซึ่งเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขายังดำเนินต่อไปได้เจ้าของธุรกิจก็จะต้องแบกรับต้นทุนตรงนี้เอาไว้ด้วยค่ะแต่ปัจจุบันมีโซลูชันในการแก้ปัญหาค่าไฟแพงแล้วนะคะนั่นก็คือการติดตั้งโซลาเซลล์นั่นเองค่ะซึ่งโรงงานแห่งนี้เองก็ติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อใช้ในการประหยัดค่าไฟเช่นเดียวกันแต่คำถามคือโรงงานแต่ละโรงงานมีพฤติกรรมการใช้ไฟที่ไม่เหมือนกันและราคาค่าไฟที่แตกต่างกันจะติดตั้งโซลาเซลล์ที่กำลังการผลิตเท่าไหร่ดีวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการคำนวณอย่างละเอียดให้ฟังกันค่ะก่อนที่เราจะมาหากำลังการติดตั้งโซลาเซลล์ที่เหมาะสมกับโรงงานของคุณเราจะต้องดูพฤติกรรมการใช้ไฟของโรงงานของคุณด้วยนะคะซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่เกิร์ลได้อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ไฟที่เหมาะสมกับโรงงานที่จะติดตั้งโซลาเซลล์เอาไว้แล้วค่ะทีนี้เรามาคำนวณกันดีกว่าค่ะว่าเราควรติดตั้งที่กำลังการผลิตเท่าไหร่ดีโดยสามารถคำนวณได้จากค่าไฟของโรงงานของคุณได้เลยค่ะสมมติว่าโรงงานของคุณทำธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงค่าไฟต่อเดือนเท่ากับ1ล้านบาทให้เราเอาตัวเลข1ล้านมาแบ่งครึ่งออกเพื่อแยกการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลางวันและกลางคืนก่อนนะคะเท่ากับว่าตอนกลางวันคุณใช้ไฟฟ้าไป 500,000 บาทต่อเดือนและการไฟฟ้าเก็บค่าไฟโรงงานของคุณอยู่ที่ 4.5 บาทต่อหน่วยให้เราเอาตัวเลขไปใส่ไว้ในสูตรคำนวณโดยมีสูตรคือค่าไฟต่อเดือนของโรงงานหารจำนวนวันใน1เดือนหารราคาค่าไฟที่การไฟฟ้าเก็บจากโรงงานใหญ่หารชั่วโมงแดดที่โซลาร์เซลล์จะผลิตไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะได้ตัวเลขคือ 500,000 หาร30หาร 4.5 หาร4ค่ะเอา 500,000 นำไปหาร30เท่ากับว่าใน1วันโรงงานของคุณใช้ไฟฟ้าวันละ 16,666 บาทจากนั้นนำตัวเลข 16,666 บาทไปหารกับ 4.5 คือราคาค่าไฟโดยประมาณที่การไฟฟ้าเก็บจากโรงงานใหญ่เพื่อแปลงค่าไฟจากจำนวนบาทเป็นจำนวนหน่วยไฟฟ้าผลลัพธ์จะได้เท่ากับ 3,703 หน่วยซึ่งก็คือจำนวนหน่วยค่าไฟที่โรงงานคุณใช้ใน1วันขั้นตอนต่อไปคือนำจำนวนไฟฟ้าที่โรงงานคุณใช้ต่อวันไปหารกับจำนวนชั่วโมงที่โซลาร์เซลล์จะสามารถผลิตไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อหากำลังการติดตั้งที่เหมาะสมของโรงงานของคุณจะได้ตัวเลข 3,703 หาร4ผลลัพธ์เท่ากับ925มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์เท่ากับว่าโรงงานของคุณเหมาะที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่925กิโลวัตต์หรือ 0.925 เมกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับ1เมกะวัตต์ที่มี 1,000 กิโลวัตต์ดังนั้นจึงนิยมติด1เมกะวัตต์ไปเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละโรงงานและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะแต่ถ้าโรงงานไหนมีลักษณะการใช้ไฟในเฉพาะเวลากลางวันไม่ต้องแบ่งครึ่งค่าไฟออกในขั้นตอนแรกนะคะสามารถใช้ค่าไฟเต็มๆของโรงงานมาใช้ในการคำนวณได้เลยค่ะเช่นถ้าค่าไฟของโรงงานอยู่ที่1ล้านบาทก็ให้เอาราคาค่าไฟ1ล้านบาทไปหารกับจำนวนวันใน1เดือนได้เลยค่ะจะได้ตัวเลขทั้งสูตรคือ1ล้านหาร30หาร 4.5 หาร4เอา1ล้านนำไปหาร30เท่ากับว่า1วันโรงงานของคุณใช้ไฟฟ้าวันละ 33,333 บาทจากนั้นนำตัวเลข 33,333 บาทไปหารกับ 4.5 คือราคาค่าไฟโดยประมาณที่การไฟฟ้าเก็บจากโรงงานใหญ่เพื่อแปลงค่าไฟจากจำนวนบาทเป็นจำนวนหน่วยไฟฟ้าผลลัพธ์จะได้เท่ากับ 7,407 หน่วยซึ่งก็คือจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่โรงงานคุณใช้ใน1วันขั้นตอนต่อไปคือนำจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่โรงงานคุณใช้ต่อวันไปหารกับจำนวนชั่วโมงที่โซลาร์เซลล์จะสามารถผลิตไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อหากำลังการติดตั้งที่เหมาะสมของโรงงานของคุณจะได้ตัวเลข 7,407 หาร4ผลลัพธ์เท่ากับ 1,851.75 มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์เท่ากับว่าโรงงานของคุณเหมาะที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ 1,851 กิโลวัตต์หรือ 1.8 เมกะวัตต์ซึ่งสามารถติดได้ถึง 2 เมกะวัตต์
แต่อย่างไรก็ตามต้องดูพฤติกรรมการใช้ไฟของโรงงานนั้นและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะสูตรคำนวณทั้ง2แบบอ้างอิงจากพฤติกรรมการทำงานของโรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ทางเอเรียนโซล่ามีทีมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำตอบกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องค่ะพร้อมยังมีบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรด้วยนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่คอนแทคใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าบ๊ายบายค่ะ